สวัสดีครับ Run Around Reaction นะครับผมวันนี้กลับมากับคอนเทนต์ Kin Pod The Series นะครับผมก็ถึงตอนที่มันเป็น Side Story แล้วเนาะเป็น EP พิเศษที่ปล่อยมากลางสัปดาห์นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเป็น Side Story อะไรก็เห็นแต่รูปแทนคุณโผล่ขึ้นมาที่โรงพยาบาลใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่โดยเพราะว่ามี Side Story ก็เลยจะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมไปดูกันเลยครับไปเลยคุณหมอแน่ใจแล้วใช่ไหมอันนี้หลังจากที่ออกอันนี้มาหรือเปล่าแล้วกินอ่ะออกจากป่าพอยไอ้คินน่ะไอ้คินคิงพ้นขีดอันตรายแล้วมันแค่ยังไม่ฟื้นเฉยๆโอ้ยเฮ้ยหายไปเมื่อเวลาอ้าวพอดนี่คุณหนุ่มเลยเว้ยเล่นไม่ได้เลยหรือไงโอ้โหทำไมวะแล้วขีดห้องไหนนู่นห้องไหนอะนู่นมันไปไหนอะมันยังไม่ฟื้นโอ้เล่นใหญ่ขนาดนั้นวะปูนพี่มันอ่ะกูยังไม่ได้อย่างนั้นเลยโอ้ปวดจะปวดคุณกินเป็นไงบ้างครับทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะพี่ลองยังไม่ฟื้นอีกเหรอยังเลยแล้วนี่เราดอกไม้ไม่เยี่ยมคินเหรอเปล่าหัวไม่เยี่ยมพอดโอ้กลับเหลืองแต่ว่าในสภาพและความใหญ่และยังมีความหมายแฝงเฮ้ยตื่นพอดีงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะเอาไปแล้วถ้าอยู่ต่อพี่ลองอาจจะเสียลงไปเปล่าๆผมไปก่อนนะพอดเดี๋ยวเอาดอกไม้ของมึงกลับไปด้วยตื่นไวจังวะมีสิ่งกระตุ้นเอ้ยมีสิ่งกระตุ้นไหมเดี๋ยวมันจะติดตัวบริการกูมันหึงแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะไม่กลัวละจะไปไหนมึงจะปล่อยให้ฉันนายนอนคนเดียวจริงเหรอทำไมมึงนอนคนเดียวไม่ได้แล้วไงกูลางานอยู่เว้ยมึงจะกลับไปนอนคนเดียวจริงเหรอวะโรงพยาบาลนี้ผีดุนะเว้ยมันจะตอนมึงคิดว่าพวกนี้แล้วกูจะกลัวตัดฉึบมาตอนนี้ยังเจออยู่เลยกูบอกแล้วกูไม่ได้กลัวนะแล้วห้องนู้นแม่งเย็นเกินอื
ำไมตอนนั้นมึงถึงกลับมามึงเคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลปะล่ะขยายจาก EP ที่แล้วใช่อ่ะถ้าอย่างนี้ใน EP 7มันก็จะไม่มีหรออาจจะไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนเป็นฟิลขยายมาจากออสปาเนาะนั่นแหละก็ให้เราเห็นเป็นโมเมนต์กุ๊กกี้กุ๊กกี้โรแมนติกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนั่นแหละก็ใครยังไม่ดูตามไปดูได้ในไอฉี่นี่นะครับผมใช่แล้วนั่นแหละครับก็ฝากเอาไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รันราวด้วยนะครับครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของใครครับครับไปแล้วบ๊ายบาย